ภายหลังจากที่แข่งขันเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับ6สาวนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทางด้านออนอุมาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความไว้ว่าขอบคุณโชคชะตาพาเรามาเจอกันหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิขอบคุณนะคะที่ทำให้วอลเลย์บอลมียุคของจนถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณที่ทำให้เด็กน้อยคนนึงคิดได้และก็อยากจะเป็นนักวอลเลย์บอลตามพวกพี่ๆนะคะขอบคุณที่ทำให้เรามีรอยยิ้มนะคะเป็นต้น